ท่านส่วนจ่าอนุวงศ์นอกจากเป็นบ่อนท่องเที่ยวที่ยอดนิยมของสาวนครหลวงเวียงจันทน์แล้วก็ยังเป็นสถานที่ยอดนิยมท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของสาวต่างชาติโดยเฉพาะในยามขายแรงจะมีสาวต่างชาติมาย่างดินเบิ่งส้มแสงตะเวนตกดินหรือว่าพระอาทิตย์ตกดินเนาะและนอกจากนั้นก็ยังมีกิจกรรมหลายๆอย่างเลยกันเนาะเพราะว่าจะเป็นกิจกรรมออกกำลังกายแต่กระเพิ่นก็ยังปิดเส้นทางเพื่อบ่ให้รถสัญจรเพื่อให้ผู้คนได้ออกกำลังกายอย่างเต็มที่เนาะและนอกจากนั้นสวนเจ้ารุ่งก็ยังจะมีตลาดมืดซึ่งเป็นตลาดที่มีการจัดสรรอย่างสวยสดงดงามให้เช่าขาขายและมาขายในยามตอนแรงและก็เป็นบ่อนเศรษฐกิจอีกแห่งใหม่โผล่ขึ้นมาในส่วนตอนขายแรงเนาะเห็นได้ว่ายุคเขตสวนเจ้าอนุวงศ์นี้ถือว่าเป็นโซนอากาศบริสุทธิ์ก็ว่าได้อีกแห่งหนึ่งของนครหลวงที่มีมนต์เสน่ห์ชาวทุกท่านอยู่ที่สวนเจ้าอนุวงศ์แห่งนี้ยิ่งตอนคำเท่าไรยิ่งมีคนเริ่มมาหลายเท่านั้นเนาะจากการเลิกเฟียกเลิกงานหรือว่าเลิกกิจกรรมอะไรอันบางอย่างเขาเจ้าก็มักจะมาย่างดินอยู่ที่แคมป์ของแห่งนี้เพราะว่านอกจากจะเที่ยวส้มทิวทัศน์บรรยากาศดีๆแล้วเนาะก็ยังมีกิจกรรมหลายอย่างเห็นได้ว่ามีผู้คนมาเต้นออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงนั่นเองเนาะฉะนั้นสวนเจ้าอนุวงศ์จึงเป็นทางเลือกของหลายๆคนที่อยากมาพักผ่อนย้อนใจอยู่สถานที่แห่งนี้ท่านใดได้มายามนครหลวงจันทน์ก็อย่าลืมมาแวะส้มได้อยู่ที่แคมป์ของซึ่งคนส่วนหลายแม่นจะมักมาที่สวนเจ้าอนุวงศ์แห่งนี้ทุกท่านภายหลังที่องค์การอนามัยโลกและกระทรวงสาธารณสุขแห่งสปป.ลาวได้กำหนดเอาขอบเขตสวนสาธารณะเจ้าอนุวงศ์แคมป์ของนครหลวงเวียงจันทน์ให้เป็นเขตปลอดควันยาสูบนับตั้งแต่กลางปี2015เป็นต้นมาครับพระเจ้าภาคทางมาเที่ยวแคมป์คลองเนาะวิธีแคมป์คลองถนนเสนีกาปิดตอนเวลาภายแรงแม่นปิดเนาะเพื่อว่าให้ผู้คนเขามาย่างมาเลาะดินท่องเที่ยวดินเนาะช้อปปิ้งดินแถวแคมป์คลองนี่
จ้าทุกท่านที่ท่านเห็นอยู่นี่แมนเป็นห้างขายเครื่องเนาะซึ่งว่าจะมีห้างขายพวกเสื้อผ้าเป็นของกินเนาะใครมักจุ่มมักแนวแซ่บๆก็สามารถสั่งเพิ่นได้เด้อนอกจากนั้นเฮาก็จะมานั่งชมวิวเบิ่งน้ำตกที่งามๆเนาะสถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวหลายๆบ่ว่าจะวัยใดก็ตามแม่นจะมักมานั่งชมวิวชมสถานที่แห่งนี้ชาวทุกท่านถ้าทานบ่อย่างเงาทานควรมาเป็นครูอันนี้พี่หน่อยขอแนะนำเนาะพอการมาคนเดียวจะเฮ็ดให้เฮาคิดไปต่างๆหน้าๆเนาะแต่ก็เป็นการดีอีกอันนึงที่ว่ามาคนเดียวนั่นก็คือเราสามารถจินตนาการได้ง่ายๆเนาะว่าเฮาควรอยู่แบบใดจึงจะเหมาะสมกับเฮาเอาอันนั้นครับพระเจ้าเว้าลิ้นเว้าหัวซื่อๆเนาะที่จริงแล้วมาแบบใดก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเฮาเองเนาะบางเทื่อคือข้าพเจ้าก็อยากมาคนเดียวบางเทื่อก็อยากมาหลายคนมันก็ขึ้นเป็นบางส่วนอารมณ์ของมนุษย์เฮาเนาะแต่ว่าสิ่งที่แน่นอนที่สุดนั่นก็คือเฮามาแล้วเฮามีความสุขกับมันแบบใดทุกท่านที่จริงแล้วข้าพเจ้าอยากจะเอาภาพบรรยากาศเสียงสดๆให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังเนาะแต่ว่าบางเพลงที่เพิ่นเปิดอยู่ที่สถานที่ต่างๆมันอาจจะเข้ามาแต่ตองถึงลิขสิทธิ์ฉะนั้นข้าพเจ้าบ่อยากลิขสิทธิ์ของสองของข้าพเจ้าเนาะอยากข้าพเจ้าบ่มีโอกาสจะได้มาบอกเพราะว่าให้ทุกท่านได้รับหูรับชมไปนํากันเจ้าสำหรับการที่จะมาท่องเที่ยวข้าพเจ้าขอแนะนำหากท่านมีจุดประสงค์มุ่งหมายอยากมาเที่ยวที่สวนสาธารณะหรือว่าสวนเจ้าฟังของแห่งนี้ข้าพเจ้าขอแนะนำเป็นช่วงสิฮอดปีใหม่ลาวเนาะคือว่าสงกรานต์ดีหรือว่ายามใดก็ได้ยกเว้นยามฝนเนาะเพราะว่ายามฝนท่านจะบ่ได้เก็บภาพบรรยากาศงามนั่นเองอ่ะเนาะเอาแล้วแต่ความสะดวกของทุกท่านเนาะแต่จังไดก็ดีก็ขอให้มาเที่ยวแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขเนาะเอาล่ะทุกท่านขอขอบคุณขอบใจหลายๆในการรับชมเนาะเดี๋ยวเราจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสบายดี